ปุ๊บปั๊บดิบอุดีเธอโดนอุดรธานีแท้ไปกันนะน้องและนี่คือผ้าที่เราสองคนต้องห่มผืนเดียวผืนใหญ่มากนะโทรไปถามชื่อตลาดกับแม่แม่บอกประมาณ8ล้านชื่อไม่ได้ไปแม่เป็นหนังไก่น่ากินนะเดินไปมีอยู่ร้านเดียวหิวเลยเรากินอันนี้แล้วเราก็จะหารถกลับหูคุณน่าเกลียดอะแกอะเมาส์ลดพยอนยออย่าลืมกดซับสไครต์สวัสดีวันนี้จะทิ้งเด็กไว้บ้าน1วันเด็กขอให้ซื้อขนมมาให้นั่นก็คือขี้ตดตักแห้งขี้ตดตักอร่อยอร่อยจ้ะขี้ตดตักอร่อยอร่อยจ้ะครับขี้ตดตักแห้งไปกันนะน้องโอ้ยมึงเดี๋ยวกูก็มาหามึงอ่ะเปิดจริงเปิดจริงเปิดจริงเฮ้ยมีคนที่จะกลับกับเราเยอะอยู่ของเรารถเบอร์อะไรเขารถเบอร์24แล้วเหรอไหนวะดูไงวะ24 24หรอใช่ไหมมัน14โอเคเราต้องรอต่อไปนะคะทุกคนทุกคนคะในรถไม่มีผ้าห่มค่ะและนี่คือผ้าที่เราสองคนต้องห่มผืนเดียวผืนใหญ่มากนะบ๊ายบายตอนนี้เราแวะพักรถ15นาทีที่โคราชคนเยอะมากว่าจะกินข้าวนะหิวมากแล้วคือหนาวโคตรเลยหนาวข้อกระดูกผ้าห่มไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยก็กินข้าวกันแบบนิวโนมอลกินไข่กินมันรีบกิน15นาทีมิวเราไปหาดูผ้าห่มหน่อยหนาวไม่ไหวไม่เคยผ้าห่มนี่ต้องแวะไหมที่นั่นเข้าไปอยู่แต่ไม่รู้มีผ้าห่มไหมจากนี้เราจะไม่หาแข็งกระดูกแข็งแล้วนะอ่ะนี่คือผ้าห่มสีชมพูแกะดิไม่รู้จะจำได้ไหมไม่รู้งานเลย มันหนักมากแล้วนึกว่าเขามีผ้าห่มแต่เขาไม่มีก็ยังอยู่ดูว่าคุ้มอยู่นะราคานี้นะ
โอเคทุกคนมันเอาสองคนเราอยู่แล้วได้นอนถึงแล้วนะคะต้องแวะเข้าห้องน้ำก่อนด้วยตลาดนี้เนาะแต่ว่าวันนี้มันน่าจะตลาดวายนิดหน่อยนะเพราะว่าเราก็สายนิดนึงตอนนี้ประมาณ6โมงกว่านะคะก็ต้องนั่งตุ๊กๆมาจากบขส.นะเสียค่าตุ๊กๆ60บาทซึ่งตอนนั้นอะมาแล้วก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ะฉันมายังไงวะครั้งล่าสุดอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบตลาดแผงลอยเล็กๆเป็นแบบว่าคนแก่พวกค้าแม่ค้าที่แบบว่าจัดแผงเล็กๆกระจุกกระจิกอะคือมันน่ารักมากจนเราคิดว่าเอออยากจะมาเก็บบรรยากาศไว้สักครั้งโอเคเราไปดูกันเลยก็เขาจะขายพวกผักพวกอาหารอะไรอย่างนี้นะแล้วผู้ร่วมทริปของเราวันนี้ก็คือนัดเชเดนนัดอะไรนะนัดเชบ้าเกมมิ่งวะซานสูงโอเคทุกคนเราไปดูบรรยากาศกันเลยแต่ก่อนมันก็จะมีคนเยอะกว่านี้เนาะแต่ตอนนี้มันน้อยแต่ว่าจะน้องกับพี่นัทไม่ได้แต่ก่อนอ่ะพ่อจะพาเขามาขายที่นี่แหละแล้วก็จะซื้อไอจะครีมหางเสือที่เซเว่นอย่างเงี้ยข้ามทางไปดูกันเดินเลยนานมากแล้วอ่ะเป็น10ปีอ่ะตอนนี้พ่อเสียไปแล้วนี่เขาก็จะมีผักอย่างนี้นะที่จะเป็นผักแผงเล็กๆอย่างนี้เลยจะมีผักแต่ก่อนอ่ะจะมีตรงทางเท้าตรงนู้นอ่ะที่แบบเล็กๆอ่ะที่เขาจำได้เขาจะขายผักขายปลาอะไรเงี้ยก็มีตุ๊กๆให้บริการนะคะโอเคมันน่าเป็นตลาดเก่านะคะแบบซอยตรงเนี้ยมันจะมีคนขายไข่เน่าอยู่แต่ตอนนี้เขาจัดเป็นตลาดใหญ่นะก็จะมีหลายอย่างส่วนใหญ่เป็นอาหารสดแล้วก็ผักผลไม้อะไรนี่นะก็จะมีร้านที่เขาเป็นร้านแบบเป็นตึกอะไรอย่างนี้เขาก็จะขายพวกอุปกรณ์ต่างๆแต่ว่าไอซีนที่เราอยากได้อ่ะมันไม่มีเพราะว่ามันน่าจะวายหรือเขาอาจจะไม่มาขายกันแล้วอะไรเงี้ยมีกระติบข้าวด้วยนะซื้อกระติบข้าวไหมดูดิ80บาทเลยแต่ว่าถ้าซื้อตอนนี้ก็พลุงพลังแต่ถ้าไม่แต่ถ้าตอนกลับเราก็ไม่ได้ซื้อไงแล้วทำไมมันเดินได้ตอนเย็นไม่ได้มีไก่ด้วยกินไหมอันนี้เป็นหนังอย่างเดียวเป็นหนังไก่อร่อยนะแห้งนะกินไหมมีข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวไม่มีต้องเป็นร้านเขาจะเป็นใหม่ร้อนๆใกล้ๆค่ะ
ี่ไม้อ่ะ4ไม้3ไม้เดินกินเดินกินก็ได้เดินกินก่อนหนังไก่ก็จะขายข้าวอย่างนี้นะคนแก่ที่แบบอยู่ตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยเวลาลูกส่งเงินมาแบบ 1,000 2,000 อะไรเงี้ยเขาจะนั่งรถสองแถวเข้ามาซื้อข้าว 10,000 เงิน 1,000 ก็คือเขาจะซื้อข้าวไว้ก่อนเลยเอาไว้ใส่บาทแล้วก็ไว้กินเคยนั่งสองแถวแล้วเขาคุยกันแบบว่าเหมือนแบบยังไงก็แล้วแต่ผักปลาเดี๋ยวเราหาเอาข้างหน้าแต่ว่าเราต้องมีข้าวอะไรเงี้ยเขาตอนเขาทำนาเขาขายหมดอ่ะฮะแบบเขาแก่มากแล้วเขาไม่ได้ทำแล้วอะไรเงี้ยรอลูกส่งเงินมาให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้บรรยากาศตลาดอุดรของเราคือข้างหน้าแต่ข้างหน้าเขาไม่ได้ขายอย่างที่เราเคยมาแล้วเราเดินไปดูข้างหน้าอีกทีนึงไหมตรงเรียบๆอ่ะเพราะว่าข้างในนู้นอ่ะจะเป็นตลาดสดแล้วก็ร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารแกงอะไรเงี้ยนี่คิมมิกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงแผงเล็กๆข้างทางอย่างนี้เว้ยแต่ก่อนมันจะมีเยอะมากนี่จะเป็นนี้ว้าแต่ตอนนี้เหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวมาปีนี้ยิ่งเหลือน้อยไปใหญ่เลยเหลือแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วทุกคนนึกว่าจะแบบได้บรรยากาศที่เหมือนตอนนั้นแต่ตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วเนาะมันก็เงียบอ่ะเดี๋ยวเราหารถกลับบ้านลาดทองนะคะที่เราจะไปทำธุระสตังกันดีกว่าหนังไก่ที่เราซื้อมาจะรสชาติเหมือนแบบหมักลาบผักชีปิ้งไทยอะไรแบบนั้นเหมือนหม้อหมูปิ้งเลยแต่ว่าเป็นหนังไก่น่ากินเนาะเดินไปมีอยู่ร้านเดียวหิวเลยเราไปกินอันนี้แล้วเราก็จะหารถกลับ หลังจากเราทำการเรียกมา6คันคนขับแบบไม่บ้านรถอยู่ไกลทั้งที่อยู่ใกล้แล้วก็แบบไปส่งลูกแล้วก็แบบไม่ถามเราสักคำว่าแบบเราเข้าใจว่ามันไกลเราต้องให้เพิ่มอยู่แล้วเว้ยแต่คือเหตุผลของการยกเลิกก็คือยกเลิกให้หน่อยเพราะว่าตัวเองจะเสียคะแนนแบบโอ้โหคุณน่าเกลียดอะแกเนาะแปลกดีเนาะเข้าใจแต่มันไม่คุ้มใครก็ไม่อยากไปแต่ถามเราก่อนไหมอะเราก็แบบเราก็ไม่ได้แรงน้ำใจขนาดนั้นตัวโอ้เหมารถเต็มเหมารถเต็มเหมารถนี่บอกเขาดีนะทุกคนบอกดีว้าวกินลมชมวิวไปเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราได้รถกลับบ้านแล้วนะคะในราคาเหมา500บาทแล้วว่ามันก็โอเคเพราะว่ามันกันดารแล้วเขาต้องไปต้องกลับด้วยเราก็แบบเข้าใจเขานะคะเดี๋ยวเราก็กินลมชมวิวกินเข้าไปให้อิ่มจับบรรยากาศให้คุณกับนัดไม่คิดเอาไปด้วยจริงๆเหรอวะไม่เดินไปจริงๆเหรอเนี่ยช่วยฉันหน่อยฮัลโหลฮัลโหลมาเชียว